นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่เป็นบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่สังวาลแล้วก็ญาติโยมที่เคารพนับถือหลวงปู่กันตลอดมาก็วันนี้ก็เลื่อนเลยมาเล็กน้อยจากวันที่หลวงปู่ท่านสิ้นมรณะตรงกับวันวิสาขะเช้ามืดนับว่าเป็นวันที่อัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าได้มรณะตรงกับวันวิสาขะหลวงปู่ก็มีบุญบารมีสร้างสมอบรมมามากชาติแล้วมาชาตินี้ก็ถือว่าเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่สำหรับหลวงปู่สังวาลในฐานะที่พวกเราได้มาใกล้ชิดท่านแล้วก็มาได้เรียนรู้จากคำสอนของท่านจากการที่ท่านประพฤติปฏิบัติมายาวนานก็เห็นการปฏิบัติของท่านถือว่าเป็นการที่เกิดจากบารมีเก่าเขาเรียกว่าปัญญาบารมีที่ท่านได้ทำสำเร็จที่ท่านได้ปฏิบัติอยู่ประชาถึง6ปีแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้าไม่ได้บวชก็คงไม่รู้อะไรเพราะว่าเป็นคนบ้านนอกหนังสือก็อ่านไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่ได้ท่านเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ได้ไม่ถูกกับหนังสือก็ว่างั้นอ่านแล้วก็ไม่ได้สมองไม่รับแต่พี่น้องทุกคนท่านอ่านหนังสือออกหมดพี่ชายโยมวุฒิโยมเวทก็เป็นคนเก่งเรื่องหนังสือยมวุฒิก็มาเป็นทหารอยู่ในกรุงเทพเป็นคนเลี้ยงสงัดชรออยู่สงัดชรออยู่ก็เป็นเด็กคนญาติกาหลงวุปู่สังวานคนบ้านถึงคนกระเสียวก็ไปเป็นเด็กนักเรียนก็ไปอยู่กับยมวุฒิซึ่งเป็นพี่ชายลูกปู่สังวานโอ้สังวานพี่ชายก็เลี้ยงดูแลที่สุดสงัดชรออยู่ก็ได้เป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดแต่ตอนหลังก็มาเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติปฏิรูปบ้านเมืองก็ผูกพันก็มีความรู้มีความรู้มากกว่าหลวงพ่อสังวานโยมเวทก็เป็นพี่ชายก็มีความรู้เป็นหมอรักษาโรคถ่ายทอดมาจากลุงยมห่วงพ่อหลวงพ่อสังวานก็มีความรู้เป็นหมอโบราณเรียกว่าเรียนจบเรื่องตำราโบราณมีความรู้เรื่องหนังสือตำรับตำราคนคว้าหรือจะเป็นพ่อแต่ก็มีความรู้เรื่องด้านหนังสือตำรับตำรายมเวทก็เป็นพี่ชายก็รู้และน้องชายหลวงพ่อสมบุญก็มาเป็นพ่อค้าอยู่ที่ตลาดโบเบขายผ้าตอนหลังก็ขายไปขายมาค
ิดถึงพี่ชายก็ไปวัดทุ่งพี่ชายก็สอนว่ายังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งภาวนาพุทโธไปด้วยขายผ้าไปด้วยจะมีความรู้ทางโลกแต่ทางธรรมหลวงพ่อท่านแนะนำให้พอสมบูรณ์น้องชายก็เลยพุทโธไปด้วยขายผ้าไปด้วยตอนหลังก็เลยได้กรรมฐานเดินไปเดินมาก็เห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกเดินได้ก็นึกสังเวชก็เลยมาขอบวชกับหลวงพ่อก็เลยเอาลูกหลานมาบวชตามก็มาสิ้นที่วัดทุ่งก็มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรมหลวงปู่สังวาลก็ดูแลยันมรณะสังฆโหหลวงปู่สังวาลเป็นคนที่สงเคราะห์ญาติมากเลยจะรักดีมีจนยังไงไม่เคยรังเกียจลูกหลานนี่เก็บมาเลี้ยงมาดูส่งเสริมหมดทุกวิถีทางก็ข้อนี้เป็นความดีที่ท่านมีให้เราเห็นหลายๆอย่างเรื่องสงเคราะห์ญาติตอนหลวงปู่หลวงพ่อสมบูรณ์จะสิ้นหลวงพ่อสังวาลก็ไปดูแลเพื่อเอากำลังใจตัวเองให้น้องชายมรณะไปตามต่อหน้าต่อตาอันนี้เป็นการช่วยทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อสงเคราะห์ญาติที่เราสวดกันอยู่ประจำสงฆโหสงเคราะห์ญาติหลวงปู่สังวาลถือจะไม่รู้หนังสือแต่ก็มาสอนคนรู้หนังสือได้เพราะท่านรู้จิตท่านรู้จิตคนรู้หนังสือคนรู้หนังสือไม่รู้จิตตัวเองไม่รู้จักจิตตัวเองแต่หลวงปู่ท่านรู้จิตตัวเองเรียกว่าวิปัสสนาเกิดญาณเกิดปัญญาก็สามารถรู้จิตเองก็ไปรู้จิตคนอื่นก็สอนเรื่องจิตนั่นเองเหมือนกับที่พุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายก็สอนเรื่องจิตจิตเกิดจิตดับ นี่คือถ้าพูดกันแล้วก็ในวงวานของหลวงปู่สังวาลก็เป็นสกุลที่อยู่ในสายธาตุสายธรรมก็เป็นสังคมหนึ่งที่เข้ามาทางนี้กันส่วนมากคนบ้านนอกสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรบ้านปลายชีวิตก็ต้องตายกับพระรัตนตรัยเขาก็คิดว่าคนก็คิดกันได้คนบ้านนอกสมัยก่อนจะคิดกันได้ว่าแก่แล้วก็ต้องเจ็บต้องตายสมบัตินอกกายเอาไปไม่ได้คนก็จะเตรียมตัวไปทำบุญกันจนสร้างวัดจนเสร็จเดิมสมัยก่อนก็จะสร้างบุญบารมีจนเสร็จไม่ในอายุตัวเองได้ทำบุญทุกอย่างไปครบบางคนก็พร้อมที่ชีวิตตัวเองได้มาแต่นี้หลวงปู่สังวาลท่านป่วยเดินไม่ไหวไปวัดก็ไม่ไหวก็ใช้วิธีด้วยการไปบวชก็ต้องปฏิบัติอย่างเดียวไปก่อสร้างก็ไม่ได้ไปเรียนก็ไม่รู้หนังสือก็มีวิธีเดียวก็คือไปเดินจงกรมในป่าช้านั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาก็ท่านบอกว่าอิติปิโส3จบไปป่าช้าวันแรกท่านสวดอะไรไม่ได้ก็อิติปิโส3จบสวดทั้งคืนเลยสวดจนคอแห้งเลยกลัวผีประชามันน่ากลัวสมัยก่อนรถทางรถยนต์ไม่มีมีแต่ทางเรือก็นานๆมาลำก็เป็นป่าที่สงบบันทึงสวดจนยันสว่างแล้วก็ไปบิณฑบาตแยกหมู่คณะไปบิณฑบาตก็ได้แต่ข้าวเปล่าฉันข้าวไปกลืนน้ำไปเพราะนั้นฉันข้าวเปล่ากลืนน้ำไปด้วยไม่มีกับข้าวแต่วันหลังๆญาติโยมรู้ว่าพระสังวาลไปบิณฑบาตองค์เดียวอยู่ในประชาคนก็ใส่กับให้ทานได้ก็เรียกว่าท่านก็
ข้าไปเปิดใจในปัจจาคือไปภาวนาจนสว่างอาศัยพุทโธกับอิติปิโส3จบตรงที่อัศจรรย์ที่ว่าตอนหลังๆหลวงปู่สังวาลเนี่ยปฏิบัติไปแล้วก็เกิดนิมิตเยอะเกิดสมาธิเห็นหมดแหละเรื่องนรกสวรรค์อะไรท่านก็เห็นหมดเรื่องชาติที่แล้วท่านก็เห็นหมดตามที่พระไตรปิฎกเขียนนะท่านก็เข้าใจท่านก็ไม่สงสัยแต่ท่านก็บอกว่าพอเราปฏิบัติไปแล้วท่านก็เข้าใจสภาพความเป็นจริงหมดท่านก็ใช้วิธีการสติปัฏฐาน4จนได้เข้าใจธรรมะพอเข้าใจธรรมะท่านก็คิดสงสารญาติที่ไม่รู้ธรรมะที่รู้แต่หนังสือแต่ไม่รู้ธรรมะก็ญาติท่านก็มีทั้งทุกรูปแบบมีตั้งแต่ไปเรียน9ยันคนชาวไร่ชาวนาก็ญาติคนสุพรรณก็มาเรียนกรุงเทพกันเยอะกลับไปก็มีอยู่กรุงเทพก็มีท่านก็มาคิดว่าไม่สอนสมาธิไม่สอนธรรมก็คงแบกความรู้ตำราไปเปล่าๆท่านก็เลยออกมาสอนมาก็คือมาโปรดคนที่ใกล้ชิดมาโปรดพ่อตัวเองแม่ตายไปแล้วก็โปรดพ่อก็พ่อก็สิ้นไปกับท่านก็โปรดพ่อได้โปรดน้องได้ส่วนนี้คือท่านก็ค่อยๆโปรดมาทีละคนละคนไม่ได้ปุ๊บปั๊บสร้างให้เสร็จเลยวัดทุ่งท่านไปอยู่ก็ไปอยู่แบบวัดล้างอ่ะไม่มีอะไรมากวิธีการปฏิบัติของท่านก็ได้ผลตรงที่ว่าท่านทำจนมีสมาธิแล้วก็เกิดพึ่งพาตัวเองได้ก็พึ่งพาธรรมะการเดินก็แข็งแรงขึ้นเดินทุดงได้แต่ก่อนเดินไม้อันเดียวข้ามไม่พ้นก็แข็งแรงที่เคยเล่าว่าฟันที่เคยโยกโครงก็ไม่หักผมที่เคยงอกขาวก็ดำขึ้นคือร่างกายเขามาจากจิตของท่านที่สมาธิอยู่ทุกวันสมาธิท่านได้แล้วท่านก็คิดจะมาโปรดญาติพี่น้องก็เลยจึงออกมาอยู่วัดทุ่งจึงเกิดวัดทุ่งขึ้นมาก็กระจายมาจนทุกวันนี้อย่างที่เราเห็นก็เป็นสาขาของท่านไปทั่วจากองค์เป็นสองก็เพราะจากที่หลวงปู่สังวาลมีบารมีได้ไปอยู่ประชาวันนั้นเองก็ทำให้มีวิชารู้เรื่องการปฏิบัติกรรมฐานมาสอนพวกเรากรรมฐานนี่ก็เหมือนเส้นขมบางภูเขาเหมือนกันนะเราจะอ่านตำราจบไปนั่งก็ไม่สงบนะก็แปลกอ่านพระไตรปิฎกจบไปนั่งก็ไม่สงบเหมือนว่าทำอันนี้ที่พุทธเจ้าตรัสว่าคนที่จะไม่มีครูบาอาจารย์มีคนเดียวคือพุทธเจ้านอกนั้นต้องมีครูบาอาจารย์จึงจะไปสู่ทางสมถะวิปัสสนาถูกต้องทิฏฐิจึงจะไม่วิปลาสบางคนบอกว่าฉันจะทำเหมือนพุทธเจ้าฉันจะอ่านพระไตรปิฎกจบฉันจะไม่ยอมเป็นลูกศิษย์ใครฉันจะปฏิบัติเอาเองให้สำเร็จเองไม่สำเร็จหรอกเพราะไม่ใช่พุทธเจ้าก็จะหลงทางไปเพี้ยนไปเรื่อยไปบางคนก็ไปแบบอุตริว่าตัวเองวิเศษวิโสคนโน้นคนนี้เทียบตัวไปเป็นผู้สำเร็จไปก็มีแต่ไม่สำเร็จแต่คนที่ปฏิบัติมีครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างหลวงพ่อสังวาลท่านก็นับถือหลวงปู่มหาทองเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อมหาทองนั้นเป็นโรคทูตนะขออภัยเป็นขี้เรือนขี้ทูตตีนหยิกมืองอ
เป็นกรรมพันธุ์มาจากทางอีสานแต่มาตอนยังเป็นหนุ่มๆตำแหน่งก็ไม่เป็นนะพอเรียนพออายุมากก็เป็นไปเข้าประชาหลวงปู่สังวาลไม่เคยรังเกียจเลยดูแลหลวงปู่มหาทองซักสบงจีวรไม่ติดกันนะโรคคนเขากลัวติดต่อกันโรคเรือนโรคทูตไม่ติดหลวงปู่เลยยันตายก็ไม่ติดกันโรคกรรมนับถือหลวงพ่อหลวงปู่มหาทองเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาทองปฏิบัติที่หลังหลวงปู่สังวาลคือปฏิบัติมาก่อนก็จริงแต่ว่าเรื่องความลึกซึ้งการไปเอาจริงจังในทางธรรมเนี่ยหลวงปู่มหาทองก็เล่าว่ามาทำตอนหลวงปู่สังวาลได้กรรมฐานจริงๆจึงได้เข้ามาลงทุนทำด้วยทำไปกับลูกศิษย์แต่พระสูตรนี่หลวงปู่มหาทองแตกฉานพระสูตรพระภิธรรมพระพยัตินี่รู้หมดหลวงปู่มหาทองนี่นั่งสมาธิจนติดเลยนะนั่งนอนก็นอนสมาธิตอนนอนเหมือนกบเลยเวลาอยู่ด้วยกันท่านเคยไปอยู่ที่ถ้ำหมีอยู่สาพัดดีมาอยู่วัดทุ่งเวลาคุยเวลาจะนอนปุ๊บเนี่ยท่านก็ขัดสมาธิขัดสมาธิเพชรเนี่ยแล้วท่านก็หงายหลังนอนเลยนอนไปแล้วเท้ายังขัดสมาธิอยู่เลยหลวงปู่มหาทองไม่ได้นอนอย่างพวกเรานะเราต้องนอนเหยียดขาหลวงปู่มหาทองครูหลวงพ่อสังวาลนอนกรรมฐานขัดเหมือนเขาเอาขัดสมาธิเพชรเนี่ยนอนหลับกลางวันตื่นขึ้นมาก็ตัวท่านอ่อนลุกปุ๊บขึ้นมานั่งสมาธิเหมือนเดิมแต่ท่านชอบทานหมากคุยธรรมะคุยละเอียดละออก็เป็นครูให้หลวงพ่อสังวาลถ้าจะพูดแล้วคนอีสานเนี่ยนะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีมากเลยหลวงปู่ส่งก็มาจากทางอีสานหลวงปู่มหาทองก็มาทางอีสานนะแต่ว่าบุพกรรมที่สร้างสมอบรมไว้กับมาชอบอยู่ภาคกลางไปอยู่สุพรรณเลยได้ไปสอนหลวงพ่อสังวาลก็เป็นสายธาตุสายธรรมไปถ้าคนรุ่นนั้นก็จะเจอหลวงปู่มหาทองท่านจะให้เข้ากรรมฐานอย่างเดียวหลวงพ่อสังวาลสอนกรรมฐานสอนให้เห็นเองสอนให้พุทโธให้เห็นเองรู้เองตามปณิสัยใครจะได้กรรมฐานบทไหนก็แล้วแต่จะเป็นอุสุภะก็ดีเป็นปัญจกรรมฐานหรือเป็นอานาปานสติหรือเป็นอธิกรรมฐานหรืออะไรก็หลวงพ่อสังวาลก็จะสอนตามนิสัยแต่หลวงพ่อปู่มหาทองไม่งั้นปู่มหาทองจะสอนให้เข้ายานเลยให้กำหนดผมขนเล็บฟันหนังกำหนดเข้าไปดูตับไตไส้พุงไปดูร่างกายภายในเลยให้เห็นนิมิตเลยสอนให้ติดนิมิตก่อนคนก็จะได้นิมิตพอเรียนกรรมฐานหลวงปู่มหาทองเนี่ยจะจี้เป็นคนแรกที่สอนให้เข้าไปในกายสอนให้เห็นกรรมฐานเนื้อหนังมังสาภายในตับไตไส้พุงให้ดูหมดเหมือนเอ็กซเรย์เนี่ยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกทุกวันเนี่ยแต่ก็ให้ทำจนชนิดชำนาญด้วยก็เป็นวสีเป็นวิธีสอนหลวงปู่มหาทองแต่หลวงปู่สังวาลไม่สอนอย่างนั้นให้รู้เองเห็นเองเรามาพิจารณาแล้ว อุบายของครูบาอาจารย์ก็ถือจะเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็อุบายต่างกันหลวงปู่สังวาลจะสอนให้เกิดปัญญาเองเกิดสมาธิเองเกิดความเข้าใจเองหลวงปู่มหาทองก็เหมือนกับคงจะเหมือนพระโมคคัลลานะสอนให้รู้เลยหลวงปู่สังวาลก็เหมือนภาษาริบุตรสอนให้พิจารณาเอาเรียกว่าเหมือนสอนเหมือนพี่เลี้ยงเหมือนแม่นมเอานมให้กินเลยไม่ต้องไปหากินเหมือนหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาก็สอนแบบสงบอย่างเดียวหลวงปู่
แต่กรรมฐานหลวงพ่อมั่นนั้นโลดโผนมากมายแต่หลวงพ่อเสาสงบเย็นหลวงพ่อเสาก็บอกว่ากรรมฐานอาจารย์มั่นโลดโผนเหลือเกินลงใต้ดินขึ้นบนฟ้ารวดเร็วทันใจแต่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นแต่ก็สำเร็จด้วยกันทั้งคู่บุกมั่นกับหลวงพ่อเสาหลวงพ่อเสาดังนั้นจึงว่าเรื่องการที่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อสังวาลท่านสร้างบารมีท่านสร้างทุกอย่างนะท่านไม่ได้สร้างภาวนาอย่างเดียวเริ่มต้นท่านเข้าป่าช้าท่านภาวนาอย่างเดียวแต่ออกมาท่านก็มาสอนการวิธีภาวนาแล้วก็กุฏิศาลาอะไรที่ชำรุดทรุดโทรมหรือกุฏิกรรมฐานท่านก็ให้ทำเพื่อจะได้อยู่อาศัยท่านก็สงเคราะห์ไปทั้งสองอย่างฉะนั้นจึงว่ามีท่านนั่นแหละทำให้พวกเราได้มีวันนี้แล้วก็มีวัดมีวามีที่พึ่งพาอาศัยกันมากมายจะมาพูดถึงบุญคุณนี่มันเปรียบไม่ได้เปรียบมาทดแทนท่านไม่ได้เพราะท่านสอนพวกเรานี่มันมีค่ามากกว่าวัตถุแหวนเงินทองที่ท่านให้อุบายพวกเราแล้วจะย้อนกลับไปว่าคือคนเราต้องมีครูบาอาจารย์ถึงจะได้สมาธิก็จริงอย่างที่พวกเราทุกคนเหมือนกันคนเรียนอ่านแล้วก็มานั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านมานั่งแล้วก็มากดจิตตัวเองไม่คิดมันก็คิดไม่คิดมันก็คิดให้หยุดมันก็ไม่หยุดให้ปล่อยวางก็ไม่ปล่อยวางมันก็สับสนวุ่นวายเพราะจิตมันไม่มีครูจิตมันไม่ได้ละตัวตนเนี่ยเหมือนอย่างเราเวลาเราจะนอนเนี่ยแล้วนอนเลยลองดินอนเลยรู้สึกอะความรู้สึกเหมือนยังไม่ยอมแต่ถ้าเรานั่งสมาธิกราบพระก่อนนอนเนี่ยนั่งสมาธิกราบพระเหมือนพร้อมที่จะนอนเลยนะมันจะหาวมันจะง่วงมันจะพร้อมที่จะนอนได้เลยต่างกับคนที่ล้มตัวนอนเลยโดยที่ไม่ได้กราบพระไม่นั่งสมาธิจะต่างกันจิตมันจะไม่ยอมมันจะกระด้างต่างกันพอนั่งสมาธิกราบพระไหว้พระพร้อมที่จะนอนได้เลยก็จิตมันเป็นอย่างนั้นที่คนที่มีครูบาอาจารย์จึงได้สมาธิเร็วบางคนอ่านพระไตรปิฎกจบคิดว่ากูจะนั่งสมาธิให้สำเร็จแล้วจะต้องไม่ต้องไปเอาใครมาเป็นครูกูจะได้ฉลาดคนเดียวผลสุดก็เป็นโพธิละแบกคัมภีร์ไปเปล่าๆสมาธิไม่ผ่านสมัยก่อนพวกมหาปริญญาบรรดาญาติหลวงปู่มาหาหลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลบอกเอ้าสมาทานศีลซะทำกรรมฐานถ้าจิตมันจะได้รู้คนนั้นเชื่อหลวงปู่ทำบอกโอ้เมื่อก่อนทำไมมันไม่ได้สมาธินะทำมาทำตามหลวงปู่วันเดียวสมาธิเกิดเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนั่งมาเป็นปีเป็นเดือนไม่เคยมีสมาธิพอมาทำตามหลวงปู่ปั๊บเดียวเกิดสมาธิก็มามีหลักที่พึ่งทางใจก็เลยเป็นสมาธิฉะนั้นโลกทุกวันเนี่ยโลกมันขาดสมาธิโลกคิดว่าสมาธิไม่จำเป็นสมาธิทำให้เกิดปัญญาก็คือเราไม่ต้องไปพูดถึงปัญญาหรอกคนเราแค่สมาธิเกิดนี่มันก็มีทุกอย่างในตัวอันนั้นตัวนั้นในองค์ธรรมอันนั้นเหมือนกับเราพกข้าวไว้นั่นแหละพกเมล็ดข้าวไว้นั่นแหละอาหารอยู่ในนั้นเสร็จเลยพอถึงได้น้ำได้อากาศเราก็เอาข้าวไปหว่านในนาก็ได้เก็บผลขึ้นมาเป็นข้าวกินอยู่กันทั่วโลกเพราะมันมีเมล็ดมีอาหารอยู่ในเมล็ดนั้นสมาธิก็เหมือนเมล็ดข้าวนั่นที่เราเก็บมาไว้ในใจเราได้แต่เราไม่มีเมล็ดสมาธิไม่มีเมล็ดธรรมอันนี้ไม่มีเมล็ดปฏิบัติอันนี้มันก็ไม่ออกต้นออกใบออกดอกออกผลเพราะมันไม่มีการเริ่มต้น
ฉะนั้นเรื่องสมาธิจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะพุทธเจ้ายืนยันแล้วว่านัตติสันติปรมังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบมณีพุทธเจ้าก็นั่งสมาธิมาก่อนพวกเรานั่งที่โคนโพนะเรื่องสมาธินะไม่ใช่เรื่องวิปัสสนาอย่างเดียวท่านมาพิจารณาวิปัสสนาตอนใกล้รุ่งสว่างแต่สมาธิทำให้เกิดปัญญาก็ต้องแต่ปฐมฌานพุทธเจ้าก็ระลึกชาติรู้เรื่องหมดทุกอย่างแหละเชื่อบทบาทของกรรมเวรนะก็สมาธิทั้งนั้นเนี่ยที่ผ่านมาจากพุทธเจ้าหลวงพ่อสังวาลก็ดีดูแล้วหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหรือปู่ครูบาอาจารย์อย่างพวกพระที่มาเผยแพร่ศาสนาอย่างเป็นโสนอุตระก็ดีพวกนี้ก็ผ่านสมาธิชั้นสูงหมดแล้วพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นตัวพยานท่านนั่นเองว่าที่พุทธเจ้าแสดงไว้นั่นแหละถูกต้องหมดแล้วที่ตัวเองปฏิบัติก็อัศจรรย์ตรงที่ว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นสองคนทั้งโลกเลยปฏิบัติแล้วจะเหมือนกันหมดเลยถ้ามีสัมมาทิฏฐิมีศีลเสมอกันเนี่ยทิฏฐิเสมอกันอัศจรรย์ตรงว่ามารู้เรื่องจิตใจเหมือนกันหมดความสงบมันตรงกันหมดปัญญามันเกิดแบบเดียวกันหมดความเห็นความเข้าใจเหมือนหลวงพ่อสังวาลเข้าใจหลวงพ่อมหาบัวเนี่ยหลวงปู่มหาบัวอยู่คนละจังหวัดแต่สื่อถึงใจกันได้เจอกันจับมือเราใครไม่รู้เรารู้นะคิดถึงกันเมื่อคืนนี้คิดถึงกันคือสมาธิทำไมให้เป็นญาติกันได้ไม่เคยพูดเคยคุยก็เป็นญาติญาติที่ให้มากกว่าญาติธรรมดาหลวงปู่สังวาลนี่ขนทองไปไม่ใช่น้อยเลยชวนเราขนด้วยนะชวนเราหาทองด้วยอย่างพวกโยมๆก็ได้ทำกันพวกพระก็ได้ทำกันไปให้หลวงปู่หลวงตามหาบัวไม่ใช่น้อยเลยสร้างนิสัยให้พวกเราไปให้เองบ้างฝากบ้างแต่พวกเราก็มาทำกันเนี่ยมาทำเพราะหลวงปู่ท่านชมเชยยกย่องครูบาอาจารย์ว่าทำถูกแล้วทานบารมีก็ไม่มีโอกาสใครจะได้ทำตายแล้วไม่ได้ทำแล้วหลวงปู่ท่านฉลาดท่านทำก่อนตายไปเป็นกิโล2กิโล3กิโลทั้งหมดไม่รู้สิกี่สิบกิโลแล้วก็ทางเราก็ช่วยเต็มที่เท่าที่ช่วยได้ทั้งที่เราก็หาทองมาก่อนนะสังฆทานเนี่ยหาทองมา20ปีแล้วมาทำหลวงพ่อโตเสร็จองค์9นิ้วเสร็จไปนานแล้วพอเหลือก็เลยมาทำหลวงพ่อโตพอมาเจอช่วยชาติเราก็ดีใจได้ทำขึ้นอีกเท่ากับสองทางเลยเอาทองมาทำหลวงพ่อโตเอาทองไปทำช่วยชาติช่วยชาติในเช่าก็ช่วยคนทั้งประเทศแต่หลวงพ่อโตนี่ก็ช่วยคนทั้งโลกเหมือนกันนะเพราะพุทธศาสนานี่เป็นของโลกไม่ใช่คนประเทศเดียวใครมาก็กราบไหว้ได้กลับไปบ้านก็ไปเล่าต่อก็ได้แต่หลวงปู่สังวาลได้ชักจูงตั้งแต่ทานสมัยก่อนท่านชอบไปทำโรงทานทำงานฝังลูกมิตรทำผู้พันเนี่ยทุกวัดเนี่ยถ้าใครมาบอกท่านต้องไปทำโรงทาน7คืน7วันคนโชคดีที่ไปทำโรงทานกับท่านก็ได้ทานบารมีคนรุ่นเก่าที่ทำกับหลวงปู่นั้นสิ้นไปนั้นเป็นคนดีมากนั้นเลยส่วนมากตายสบายหมดเลยแต่รุ่นก่อนอายุมากกว่าหลวงปู่อีกรุ่นนั้นก็มาถึงจุดนี้ท่านก็มาทำอีกทั้งอีสานหลวงปู่สิ้นหลวงปู่อะไรก็จะไปกันเฮโรไปกันไม่ใช่น้อยเลยก็มาทำทองก็ทำกันสังฆทานก็ทำสองครั้งแล้วมาตั้งฐานทำปุ้มป่าแจกใครจะมาเอาก็แจกก็นี่ก็เป็นฐานที่ดีช่วยกันโดยคือเรามาคิดว่าพวกเราอาจจะทำน้อยได้ซ้ำไปเรื่องการสร้างบารมีโอกาสอาจจะน้อยเพราะเราไม่มีมากแต่เราต้องเปิดใจต้องเปิดใจมันกว้าง
ถึงเราไม่มีแต่ต้องเปิดใจมันกว้างจึงจะเป็นทานบารมีเหมือนพระเวสสันดรใช่มั้ยท่านเปิดกว้างมาแล้วท่านถือว่าชาติสุดท้ายของท่านเปิดกว้างเลยไม่ขี้เหนียวไม่ตนีเลยไม่รังเกียจในการให้ทานเลยไม่อิจฉาในการให้ทานใครได้ดีดีใจนั่นคือเปิดกว้างเหมือนแม่น้ำเลยเหมือนทะเลเลยใจพระเวสสันดรน้ำที่ไหนจะลงมาก็เป็นมหาสมุทรไปเลยไม่แคบเลยหลวงปู่สังวาลหลวงตามหาบัวนี่ทุกวันนี้ท่านก็เปิดกว้างหลวงตาเห็นว่าทำอะไรเปิดโลกุตระทำเสร็จแล้วยังธรรมะก็ญาติโยมไปกันเยอะท่านก็เปิดกว้างอันนี้คือถือว่าเป็นมหาทานทานบารมีนี่เป็นมหาทานที่พระเวสสันดรจะมาเป็นพุทธเจ้าพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องให้ทานนะพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องให้ทานลูกทานเมียทานช้างทานม้าทานสิต้องให้ทานจนสำเร็จปรมัตถทานจึงจะเป็นพุทธเจ้าสาวกก็เหมือนกันน่ะคนที่จะไปเป็นสาวกก็ต้องเสียสละทุกอย่างถ้าคนไม่ให้ทานจะทำสมาธิอย่างเดียวมันก็ไม่ผ่านเพราะตัวโลภตัวตณีมันไม่ไปมันยินมันแน่นเหนียวอยู่ในใจมันก็เสียดายทรัพย์ภายนอกกว่าเป็นของตัวเองฉะนั้นทานบารมีจำเป็นจะต้องสร้างครูบาอาจารย์ท่านพาทำแล้วก็ทำวันนั้นเขาบอกว่าให้ไปเลี้ยงอาหารที่สนามหลวงมาบอกอาตมาตะบอกก็ไปสิดีแล้วเขาให้ไปเลี้ยงก็ไปเลี้ยงทางวัดเจริญพระเกียรติขอมาอีกวันบอกก็ไปสิแบ่งทานกันไปกินมันไม่หมดหรอกยิ่งให้มันก็ยิ่งมามันอย่าไปเสียดายยิ่งที่ไปทำสึนามิเดือนกว่าๆนะก็มันก็ไม่หมดที่กลับมาก็คือความอิ่มใจภูมิใจของโยมที่ไปกันดังนั้นโสดาบันจึงให้ได้แม้แต่เลือดเนื้อตัวเองเพราะทานบารมีโสดาบันต้องเป็นไม่ตนีในเรื่องให้ทานดังนั้นจึงว่าพวกเราจะใจแคบอย่าหวงวัดนี่อย่าหวงกันใครดีก็ให้มาอยู่กุฏิศาลาพวกนี้ข้าวน้ำพวกนี้อย่าหวงกันอย่าตนีรถลาอะไรนี่ก็อย่าหวงกันไม่เพราะตายแล้วก็ใช้ไม่ได้ก็ให้กันไปเพราะสมบัติพวกนี้มันสมบัตินอกกายแต่ขอให้รู้จักใช้ให้รู้จักประหยัดรู้จักให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้เพราะถ้าเราไม่มีความตนีความทุกข์เราก็ไม่มีมันก็สมบัตินี้มันก็เหมือนเราสร้างสำเร็จแล้วเรามาเห็นจากครูบาอาจารย์ท่านให้มานี่โอ้โหมากมายเรายังให้อย่างท่านไม่ได้ก็อยากให้ที่จริงก็อยากให้ไม่ใช่ไม่อยากให้ใครมาขอก็พยายามไม่ยอมปฏิเสธคือพยายามว่าทำไงจะแบ่งปันกันอยู่ตรงนี้ก็มีคนมาขอเรื่อยขอบาตรขอจีวรขอเงินขอสร้างกุฏิสร้างศาลาขอสร้างโบสถ์เขาต้องอยู่ตรงนี้ต้องใจกว้างเหมือนกันเขาต้องมาขอเรื่อยเราก็ต้องเจียดแบ่งปันกันอย่าว่าไม่มีไม่ได้อย่าไปบอกว่าไม่มีมาขอแล้วน่ารำคาญพระองค์นี้มาบ่อยก็ต้องให้แต่จะให้แบบไหนบางครั้งเขามาบ่อยๆค่ารถก็ต้องให้เขากลับไปดังนั้นอยู่สังฆทานนี่เราไม่ใช่ชื่อเองเราสังฆทานชื่อเขาเกิดมาก่อนแต่เรามาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าก็ต้องเป็นผู้ให้เหมือนกันถ้าเราตนีแล้วก็ญาติก็น้อยลงญาติจะน้อยลงคนไม่ตนีนี่ญาติจะมากเพราะคนเรามีญาติพอให้คนที่มีบริวารมากเนี่ยโดยมากเป็นผู้ให้เหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวญาติมากไหมท่านให้ทานท่านไม่ตนีเลยนะอย่างที่นี่น้ำท่วมท่านให้รถมา 5-6 คันเลยท่านมาเลยท่านเอารถกระทุกอาหารมาให้พวกเราแจกกันกินกันทานเลยท่านคิดถึงพวกเราเลยนะ
ท่านให้รถบุกน้ำมาเลยสมัยที่น้ำท่วมวัดเนี่ยท่านห่วงใยทุกคนท่านก็เลือกให้แล้วก็นี่แหละคือทานท่านเป็นผู้ให้มากเลยพวกเราก็จะไปตนีกันอย่ารังเกียจเพราะสถานที่นี้มันเป็นทานบารมีก็ขอให้เป็นผู้ให้จะได้มีความสุขราบมากยศมากมีชื่อเสียงมากถ้าตนีแล้วมันก็ใจแคบสมภารวัดสังฆทานต่อไปก็ต้องให้อย่าคิดว่าอาจารย์สนองอยู่เนี่ยมีตนีมีแต่ให้อย่างเดียวมีแต่สร้างอย่างเดียวเดี๋ยวกูเป็นสมภารกูไม่ให้อย่าเก็บเงินให้เหลือเลยเนี่ยไม่เอาอย่างละเดินคนละทางดีกว่ามาก็มีแต่สร้างโน่นสร้างนี่มีแต่เป็นนี่โน่นเป็นนี่เดือดร้อนกูจะเก็บเงินอย่างเดียวจะไม่ให้ใช้กันอย่างนี้กลายเป็นแผนในใจคนละทางแผนจะตนีแผนจะเก็บเงินแล้วเก็บเงินไปทำอะไรก็จะมีพวกตนีด้วยกันดิพวกตนีก็จะเข้ามากลูมาประจบสอพอมายุโยงส่งเสริมว่าทำถูกแล้วยังไม่วุ่นวายดีไม่ต้องไปวัดไหนอยู่เนี่ยสงบอาจารย์สนองอยู่นั่นจะไปวัดโน้นไปวันนี้เหม็นได้อะไรกลับมาเลยใครมาบอกให้ที่ไหนก็ไปให้เขาทั่วหมดเหนื่อยจะตายกลายว่าให้ทานเหนื่อยซะแล้วไม่ใช่มีความสุขจะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะบางคนเคยคิดปฏิวัติเรามาแล้วมีสมัยก่อนคิดปฏิวัติอาจารย์สนองเลยไม่ให้ทายกร่วมสังฆกรรมด้วยไม่ให้จ่ายเงินให้ใช้เงินถูกประเภทบอกบุญซื้อที่ดินก็ต้องซื้อที่ดินถมที่ดินก็ต้องถมที่ดินบังคับไม่ให้เราใช้เงินเลยไม่ได้งั้นมันก็สร้างกันไม่ได้เราบอกงั้นต้องแยกวัดกันทำบุญบอกให้หลวงพ่อทำคนเดียวพวกเราอยู่เฉยๆพวกเราไม่ร่วมด้วยหลวงพ่ออยู่เฉยๆก็ไม่สร้างอะไรหรอกเดินอย่างนั้นไม่ได้จีศาลาหลังนี้ก็เกิดไม่ได้ดิที่ดินวัดสังฆทานก็ไม่มีสิมันก็มีไร่เดียวอยู่งั้นสิถ้าคิดยังไงก็อยู่ไร่เดียวนะตบยุงกันนั่นแหละอยู่กับน้ำเน่านั่นเนี่ยไม่ได้คิดยังไงก็ไม่ต้องมาอยู่ตรงก็สร้างอะไรไม่ได้คิดจะเก็บเงินอย่างเดียวเสียดายเงินที่ได้มาก็เขาให้เรามาเราเสียดายได้ไงล่ะเขายังไม่เสียดายโยมก็ให้มาเป็นหมื่นแล้วก็ต้องใช้เป็นหมื่นโยมก็ให้เป็นแสนแล้วก็ใช้แต่ใช้ไปไหนเราก็มาใช้ให้เป็นประโยชน์ตรงที่ว่ามาบูรณะสถานที่มาสงเคราะห์กันนี่เองก็เหมือนอย่างซึนามิเห็นไหมนะคนรวยเอาไปไม่ได้ตายแล้วลอยน้ำเลยมีโรงแรมอย่างแม่เอาไปไม่ได้ไม่มีอะไรผ้าไม่มีนุ่งเลยถ้าเขาให้จะแล้วเขาก็คงได้ไปตายแล้วไม่ได้อะไรเลยลอยน้ำบางคนเศรษฐีมาจากเมืองนอกบินมานะมาลอยน้ำก็ดียังเก็บได้บางคนฝังดินหาศพไม่เจอก็มีรวยแสนรวยขึ้นเครื่องบินมาตายนั่นพวกไม่ได้ทำทานไม่ได้เคยสร้างโรงเผาศพไม่ได้สร้างเมนเผาศพไม่ได้สร้างที่ดินให้คนอยู่ไม่ได้สร้างถนนหนทางชาตินี้มันเลยแคบเลยตายยังไม่มีที่ฝังธรรมชาติเอาไปซ่อนซะเลยก็เห็นกรรมอันนั้นแล้วเราก็ต้องเสียสละอย่าไปใจแคบแบ่งปันให้อยู่ตมานิสัยตรงที่ว่าอยู่ที่ไหนอยากให้ก็เลยว่าไปอยู่ที่ไหนต้องไปอยู่ที่ไม่มีจะให้ก็ชั่วหน่อยต้องไปจากวัดสังฆทานน่ะดีไปอยู่ไอ้ที่ไม่มีจะให้น่ะเหมือนพระเวสสันดรนะไปอยู่ที่ไม่มีจะให้น่ะแล้วก็หมดทางให้ก็นึกว่าตัวเองเหมือนกันเรานี่ถ้าไปอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรจะให้มันก็สบายถ้ามาอยู่งี้มันก็ต้องให้อ่ะอดให้ไม่ได้
อดคิดทำโน่นทำนี่ไม่ได้เพราะคนเขาต้องการมันยังมีคนขออยู่มีคนเดือดร้อนอยู่สังคมเขาต้องการอยู่เหมือนหนังสือเราก็รู้นะถ้ามาอยู่ตรงเราเราก็แจกอย่างเดียวเราก็รู้ว่าค่าพิมพ์เนี่ยมันแพงเหมือนกันนะพิมพ์ทิ้งมันเป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันปีนึงพิมพ์เงินพิมพ์เป็นแสนเป็นล้านแต่หนังสือมาอยู่ตรงเราขายไม่ได้ต้องให้มาเล่มเดียวก็ไม่อยากจะแจกอยากจะแจกให้ครบมันอยากให้ผมนึกในใจว่าถ้าไม่ให้เราแจกต้องเอาไปไว้นู้นตรงเจ้าหน้าที่นู้นแล้วนอกนั้นเขาบริจาค กันต้องหลบมือเราไปแต่เรารู้ว่าเราก็อยากจะแจกก็เมื่อก่อนมันไม่มีจะแจกอะเล่มเดียวก็ไม่มีจะแจกไปหาหนังสือสวดมนต์โหไกลเหลือเกินโน่นวัดพุทธธาตุนะมีหนังสือสวดมนต์แปลเขาก็ไม่เคยแจกเขาก็ไม่เคยที่เขาพิมพ์ขายฉะนั้นถึงว่าอย่าคิดว่าการให้เป็นการขาดทุนให้เป็นภาระยุ่งยากอย่าคิดว่าเก็บเงินแล้วมันเจริญวัดจะเจริญอย่าคิดอย่างนั้นคือแนวความคิดคนเราจริงๆมันไม่เหมือนกันแนวความคิดบางคนมาจากผู้ให้บางคนมาจากผู้รับเหมือนลูกบางคนน่ะเพราะไม่เคยให้พ่อแม่ไม่เคยให้ใครเพราะพ่อแม่เป็นนักให้ก็ให้มาตลอดพอมาถึงลูกแล้วลูกไม่ให้ใครใช้อย่างเดียวใช้จนสมบัติไม่มีเหลือก็มีเอ๊ะทำไมมันไม่เหลือนะไม่เคยให้ใครนะเอาไปใช้กินเล่นหมดโดยที่ไม่เคยให้ทานเลยทำไมมันหมดได้สมบัติแต่พ่อแม่นี่ให้มาอย่างเดียวเลยเป็นนักให้มาแต่ทำไมจึงมีสมบัติเหลือกินเหลือใช้กินไม่หมดลูกหลานทุกคนก็แจกหมดแต่ลูกรับไปแล้วลูกไม่ให้ใครเอาไปกินไปใช้ส่วนตัวแต่ยังหมดได้นี่แสดงว่าการให้มันก็ไม่ใช่หมดนะการไม่ให้กลับหมดก็มีเพราะมันคิดผิดเรื่องว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเนี่ยท่านสอนให้เป็นผู้ให้แม้แต่ข้าวทัพพีเดียวท่านก็อย่าตนีทุกวันท่านบอกว่าจะกินแล้วควรให้ทานก่อนก็ถวายองค์ข้างหน้าไปก่อนทัพพีก็ยังดีเมื่อเราอยู่บ้านน่ะจะกินแล้วก็ตักข้าวให้พ่อแม่กินก่อนไม่มีพ่อแม่ก็ตักให้ใครก็ได้คือกินไปแล้วมันก็เสียไปแล้วกินไปแล้วก็หมดไปแต่ที่ให้ไม่หมดจะให้แมวให้หมูให้หมาให้กาให้ไก่แล้วให้พี่ให้น้องก็ยังเหลืออยู่นั่นแหละเหลืออยู่ไอ้ที่กินจะหมดนะไอ้ที่ให้คนใกล้ชิดนะยังเหลืออยู่เป็นทานบารมีทานนี่ทำให้คนเราไม่โง่นะมีสังคมอยู่ได้มีความสุขอยู่ได้แล้วคนเราก็ไม่ขโมยกันหรอกไม่เบียดเบียนกันหรอกเพราะว่ามันมีคนให้อยู่เรื่อยมันจะไปเบียดเบียนกันได้ยังไงอย่างน้อยก็นับนึกถึงบุญคุณเนี่ยโจรจะปล้นยังไม่ปล้นเลยสมัยพุทธเจ้าโจรจะมาปล้นวัดเนี่ยพระองค์นั้นดูแลสมบัติเจดีย์ว่าเจดีย์เขาบรรจุบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้าบางทีจีวรมั่งสบงมั่งแค่สบงจีวรเขาเอาไปบรรจุเป็นเจดีย์นะบาทจีวรพุทธเจ้าเขาบรรจุเป็นเจดีย์ก็คนก็เอาเพชรนินจินดามาบูชาเลยเอามากองให้หมดเลยมีเพชรนินจินดาสมัยก่อนก็มีกันเยอะก็มากองให้เป็นพุทธบูชาพระก็ต้องดูแลสิต้องเก็บไว้ในเจดีย์เราถ้าโจรเอาไปก็โอ้โหเงินไม่ใช่น้อยเลยไปขายกินพระก็เฝ้าเจดีย์โจรมาปล้น500เลยกะมาลื้อวัดเลยมาลื้อเจดีย์พระก็รู้ข่าวก็บอกชาวบ้านมาหุงข้าวทีบอกมาโจรมันจะมาปล้นเอาคลังสมบัติในเจดีย์บอกไปให้มันทำไมเอาตำรวจมาจับสิบอกไม่ได้หรอกมันพยาบาทกันเดี๋ยวมันก็มาเขาหลังก็มาฆ่าเราสิทำลายพวกเราให้มันกินเถอะญาติโยมก็เชื่อพระก็หุงให้กินโจรมันหิวมาน่ะมันวางแผนว่าปล้นเสร็จแล้วจะไปกินกันให้สนุกกินเหล้าเมายาพอเจออาหารดีๆมันหิวอะตั้งไว้รอบเจดีย์โอ้โหอร่อยทั้งนั้นเลยกินซะก่อนเดี๋ยวค่อยป้นมีได้มีแรงขุดเจดีย์พอกินเสร็จแล้วมันนึกถึงพระโอ้โหถ้าเราป้นเทวดาก็สาปแช่งเรา
คนดีอย่างนี้เราไปทำเขาไม่ได้มีอันตรายต่อพวกเราคนมันก็ยังนับถือพี่ผีสางเทวดานะถือจะเป็นโจรก็เลยบอกกับพระบอกไม่ปล้นนะกินข้าวอิ่มแล้วนึกถึงพระคุณท่านดีอย่างนี้ไม่มีใครเหมือนถ้าเป็นบางคนก็คิดหาทางมาจับมาฆ่ารู้ก่อนยังไม่ทำอะไรก็บอกว่าต่อไปนี้โจรทั้งหลายห้ามมาปล้นวัดนี้นะจะมาปล้นต้องข้ามศพเราไปก่อนก็เลยเป็นนั้นว่าไม่มีโจรปล้นเลยแต่นั้นไปพระก็อยู่สบายนี่อานิสงส์ให้ทานทำให้ไม่มีโจรปล้นก็อัศจรรย์ตรงนี้สมัยพุทธเจ้าก็มีพวกเดินจงกรมโจรไม่ปล้นก็มีพระไปอยู่ที่โรงเรือนเกียรติเดินจงกรมจนโจรปล้นไม่ได้ก็มีฉะนั้นพวกเราก็มีครูบาอาจารย์นะเรามีครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติพวกเราก็จะเกิดสมาธิปัญญาตามหลักคำสอนพุทธเจ้าก็ขอให้สบายใจถือหลวงปู่จะไปทั้งที่จะมาฟังวิทยุในรถเปิดฟังพอหลวงปู่เทศบอกเนี่ยหลวงปู่ยังไม่ตายเสียงหลวงปู่ไม่ตายฟังหลวงปู่พุทธหลวงปู่พุทธก็ไม่ตายหลวงปู่สงฆ์หลวงปู่ชาหลวงปู่หลายๆองค์ที่เทศในวิทยุเนี่ยเสียงยังไม่ตายจริงๆก็อัดเทปไว้ยังบอกสมัยหลวงปู่มั่นไม่มีใครอัดไว้เนาะสมัยนั้นมันยังไม่ก้าวหน้าทำไมหลวงปู่มั่นก็ยังมีเสียงอยู่แต่ว่าหลวงปู่มั่นไม่ได้อัดเสียงแต่ยิ่งก็อัดเสียงเพราะมีลูกศิษย์ลูกหานำคำสั่งสอนมาเผยแพร่มาปฏิบัติมากมายเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยถือที่ท่านแสดงไว้ก็อยู่ในคลังของใจคลังของพระไตรปิฎกหมดพวกเราก็ขอให้ทำใจให้ดีทำใจให้กว้างแล้วก็ไม่ใจแคบขอให้อภัยกันคนเราก็อย่าผูกพยาบาทให้มันจบก็จบไปไม่ใช่ว่าไม่ยอมจะเอาแพ้ชนะกันมันไม่มีอะไรจะชนะหรอกคนเราพอตายไปแล้วไม่มีใครแพ้ชนะกันก็น่าสงสารทุกคนเนี่ยทำไมยังมานึกถึงพวกฆ่ากันทุกวันอย่างภาคใต้ก็ดีทางอิรักก็ดีเนี่ยเขาไม่มีใครแพ้ชนะกันนะเขาน่าสงสารทุกคนเนี่ยคนที่ฆ่าเขาก็แพ้ไอ้คนที่ตายก็แพ้ก็ไม่มีใครชนะสักคนเดียวคนชนะก็คือคนที่ให้อภัยไม่พยาบาทแล้วก็กลับมาเป็นญาติมาเป็นนิดมาเป็นศาสนาเดียวกันก็นั่นเป็นผู้ชี้ชนะใจตัวเองก็จะโลกจะอยู่อย่างสันติภาพได้อันนี้เราก็ต้องเรียกธรรมะคืนมาหาพวกเราเราก็จะได้มีความสุขกันที่อาตมาได้บรรยายมาก็นึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้พึ่งโพธิสมภารพึ่งความดีของท่านที่ท่านให้พวกเรามาถึงจะไม่ให้หมดแต่พวกเราก็ยังมีครูบาอาจารย์เป็นที่รักที่เคารพก็ระลึกถึงที่ท่านให้เรามาก็ขอให้พวกเราจงทำใจให้ถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านให้เรามาก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ก็จงมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ